بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความรักความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านพี่น้องทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเรียนการสอนของมัสยิดอันอิสลาห์แห่งนี้ซึ่งเราได้ทำการเรียนการสอนนะครับสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าการให้ความรู้ในลักษณะของการบรรยายในทุกๆคืนของวันศุกร์ตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปซึ่งเราได้ทำตลอดมาซึ่งควบคู่กับการเรียนการสอนของเยาวชนที่เราได้มีการเรียนการสอนอัลกุรอานในช่วงตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนจากโรงเรียนประจำสามัญในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ณมัสยิดอันอิสลาห์แห่งนี้รวมถึงการเรียนภาคฟัรดูอีนของเยาวชนในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลาหลังละหมาดซุฮรีเราก็ยังมีการเรียนการสอนภาคฟัรดูอีนวันเสาร์นะครับท่านพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนก็สามารถติดต่อได้ที่คณะกรรมการประจำมัสยิดท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามีโอกาสที่มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการเรียนการสอนแน่นอนว่าในชีวิตของเราเนี่ยเรามีหน้าที่หลากหลายแน่นอนเหลือเกินว่าในชีวิตของเราวันหนึ่งเนี่ยหลายๆคนทำหน้าที่ในหลายๆสถานะเป็นคุณพ่อที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวในการที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพต่างๆเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทที่จะต้องออกไปทำหน้าที่ของตัวเองเป็นพนักงานที่จะต้องไปทำหน้าที่ประจำของตัวเองในการหามาซึ่งริสกีในการที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นั่นคือการที่เรานั้นจะต้องเป็นมุมินผู้ศรัทธานี่คือสถานะที่สำคัญอีกประการหนึ่งและการที่เราจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งในการที่เรานั้นจะต้องประกอบสิ่งต่างๆการที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งดีงามต่างๆตามที่อัลลอฮ์และรอซูลทรงใช้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอายะห์กุรอานว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมลากอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนลิมันกานะยัรญุลลอฮะวันยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอแน่นอนในตัวของรอซูลของพวกเจ้านั้นมีแบบฉบับอันดีงามสำหรับผู้ที่มุ่งหวังในอัลลอฮ์และวันสุดท้ายและเขานั้นเป็นผู้ที่รำลึกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไรวันนี้เราออกจากบ้านตั้งแต่เช้าในสถานะอะไรสถานะหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้นั่นคือสถานะของความเป็นมุมินผู้ศรัทธาวันนี้ครับเราประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะละหมาดในที่ทำงานของเราได้วันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ฮาลาลวันนี้อาหารฮาลาลไม่ได้หายากอีกต่อไปแล้วในประเทศไทยวันนี้ไม่มีข้ออ้างสำหรับคนที่จะทิ้งการละหมาดไม่มีอีกแล้วทุกสถานที่มีที่ให้เราได้ละหมาดวันนี้มุสลิมะออกจากบ้านไม่มีข้ออ้างในการที่จะไม่แต่งตัวให้ปกปิดมิดชิดเรียบร้อยไม่มีข้ออ้างอีกแล้วนี่คือสถานะของมุมินผู้ศรัทธาที่เราจะต้องทำให้ได้วันนี้ในหัวข้อซุนนะใกล้ตัวของเราเราจะมาพูดถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะมาพูดเราจะมาย้ำเตือนกันในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้เราจะมาพูดคุยกันเราอาจจะมาบอกในสิ่งที่เราอาจจะรู้แล้ว
แต่เราอาจจะหลงลืมเราอาจจะเผลอเลยเพราะว่าคนแน่นอนอยู่ในความเผลอเลยอยู่ในความหลงลืมเป็นประจำดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องสะกิดจำเป็นที่เรานั้นจะต้องเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมวันนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเป็นมุมินผู้ศรัทธาวันนี้ใครมาด่าว่าเราว่าเรานั้นเป็นคนปฏิเสธแน่นอนเราไม่พอใจวันนี้ใครมาบอกว่าเราเป็นคนมุนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกเราไม่พอใจเรายืนยันว่าเราเป็นมุมินเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลแต่อะไรล่ะที่มันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเราเป็นมุมินผู้ศรัทธามันต้องมีอะไรมันต้องมีข้อบ่งชี้มันต้องเห็นสัญลักษณ์อะไรในตัวเราบ้างว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาดังนั้นจึงมาเป็นหัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้ในบาปที่ชื่อว่าบาบุนแปลว่าในบทหัวข้อหัวข้อที่ชื่อว่าอาลามะตุนมุมินสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายของผู้ศรัทธาจากหนังสืออันอาดับอันนบาวีของเชคมูฮัมหมัดอับดุลอาซิซอันคูลีมีรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลว่าท่านรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิฮิรอวาฮุนบุคอรีวะมุสลิมวะอะห์มัดวะนะซาอีท่านนบีบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมพวกท่านคนหนึ่งคนใดยังไม่ศรัทธาฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิฮิจนกว่าเจ้าจะรักในสิ่งให้พี่น้องของท่านได้รับในสิ่งที่ท่านนั้นปรารถนาให้กับตัวของท่านเองท่านจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าที่จะให้พี่น้องของท่านได้รับในสิ่งที่ท่านเองก็อยากได้รับวันนี้เรามีสิ่งที่รักสิ่งที่อยากได้มากมายวันนี้เรามีสิ่งที่ปรารถนาเรามีสิ่งที่อยากจะได้มาครอบครองเรามีสิ่งที่อยากจะให้สิ่งร้ายๆมันหมดไปจากเราแต่ถามว่ากับพี่น้องของเราเราหวังที่จะให้พี่น้องของเราได้ในสิ่งที่เรารักหรือเปล่าเรื่องอะไรครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลกดุนยาวันนี้เรากับสังคมทำอย่างไรที่จะให้เรานั้นมีความรักที่จะให้พี่น้องของเราได้ในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นเดียวกันวันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือไม่วันนี้สังคมจะหากว่ามันเลวร้ายมันมีสิ่งที่ผิดมากมายมันมีสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อล้อระดับศูนย์อยู่ดาดเดือนในสังคมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดไหมหรือว่าเรารู้สึกเฉยเฉยยาเสพติดของมึนเมามีอยู่ทุก50เมตรมีอยู่ทุก100เมตรขับไปเจอขับไปเจอแล้วถามว่ามุสลิมเนี่ยไม่ยุ่งเลยมีใช่ไหมไม่ใช่อาจจะเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปถามว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราเจ็บปวดกับสิ่งที่เจอไหมหรือว่าสังคมมีสิ่งที่ดีๆมีเรื่องราวของศาสนามามอบให้มีการนำเสนอตรงนั้นมีงานการกุศลตรงนี้มีรับบริจาคตรงนั้นมีการเรียนการสอนมีทั้งเด็กมีทั้งเยาวชนมีสิ่งของมากมายเดือนรอมฎอนทั้งนอกเดือนรอมฎอนถามว่าเราเห็นดีเห็นงามกับสิ่งนั้นไหมหรือว่าเราเฉยๆแสดงว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมวันนี้จะดีจะร้ายฉันก็อยู่ของฉันฉันก็อยู่ในบ้านของฉันครอบครัวฉันอยู่รอดปลอดภัยมีอาหารการกินครบพอแล้วนี่แสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการที่เราปรารถนาที่จะให้พี่น้องของเราได้รับในสิ่งที่ดีที่เราเองก็อยากได้รับนี่คือจึงเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีอีมานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรครับเราหวังที่จะเป็นคนที่มีความรู้ที่มากมายอันนี้เนี่ย
เราอยากทุกคนอยากจะเป็นคนที่มีความรู้มากมายในเรื่องของดุนยาการทำมาหากินวิชาชีพต่างๆอยากจะมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอยากจะจดจำอัลกุรอานอยากจะเข้าใจฮะดีษอยากจะเข้าใจในเรื่องของวิชาฟิกเรามีความปรารถนาในสิ่งนี้และเรารักที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราด้วยหรือไม่หรือว่าพี่น้องของเรานั้นเป็นคนที่ดูท่าจะมีความรู้ขึ้นมาปุ๊บเราก็พูดจาในการที่จะกันแนะกันแหนพูดจาในการที่จะถากถางทำเป็นรู้ทำเป็นอาเลมทำเป็นต่อหน้าก็ทักทายกันดีแต่รับหลังเรากลับมีคำที่พูดจาเสียหายถากถางเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเราอยากจะเป็นคนที่มีเป็นบุคคลที่มีมารยาทดีวันนี้เราปรารถนาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราด้วยหรือไม่เราปรารถนาที่จะมีการงานที่ดีมีการละหมาดที่ดีมีการถือศีลอดที่ดีมีการบริจาคทานที่ดีมีการทำคุณงามความดีต่างๆมากมายเราอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเราอยากเป็นคนดีและเราปรารถนาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราด้วยหรือเปล่าหรือว่าพี่น้องของเราเวลาทำดีขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเรากลับเป็นคนที่จ้องที่จะจับผิดเราไม่ได้แสดงความยินดีหรือว่าเขาเป็นคนดีเราควรที่จะสนับสนุนว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนดีมีอีหม่านมาละหมาดเป็นคนที่อยู่กับมัสยิดตลอดแต่เรากลับไม่เคยส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนเขาแสดงว่าเรายังไม่ได้ปรารถนาที่จะให้พี่น้องของเราได้รับในสิ่งที่ดีวันนี้เราปรารถนาที่จะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมวันนี้เราปรารถนาในการที่เราจะมีที่พักอาศัยที่ดีวันนี้เราปรารถนาในการที่จะมีรถราในการที่จะเราจะขับไปไหนมาไหนได้นะครับเราปรารถนาที่จะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และเราปรารถนาที่จะได้มีคู่ครองที่ดีในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีสิ่งที่ดีสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่เราอยากได้มากมายในชีวิตของเราเราปรารถนาสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราด้วยหรือไม่หรือว่าพี่น้องของเรานั้นมีข่าวในเรื่องของการแต่งงานมาปุ๊บเรากลับเป็นคนที่คอยที่จะจับผิดว่าเอาอีกแล้วไปแต่งงานเจ้าสาวคนที่ไหนเจ้าบ่าวคนที่ไหนมายังไงเป็นมายังไงไม่รู้จักที่มาไม่รู้บ้านใครเรากลับเป็นคนที่คอยที่จะจับผิดเป็นคนที่คอยที่จะสอบสวนพี่น้องของเราไม่ได้แสดงความยินดีอะไรกับเขาเลยดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเครื่องหมายที่จะบอกกับเราให้ได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่เรารักและปรารถนาในสิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวของเราและเรานั้นปรารถนาให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเช่นที่เราอยากจะได้นั่นคือเครื่องหมายหนึ่งของคนที่เป็นมุมินของคนที่เป็นผู้ที่มีอีมานในขณะเดียวกันเมื่อเราปรารถนาและรักที่จะให้พี่น้องของเราได้รับในสิ่งดีเราก็ปรารถนาเช่นเดียวกันที่จะให้สิ่งไม่ดีนั้นออกห่างจากพี่น้องของเราวันนี้เราไม่อยากที่จะประสบกับปัญหาในเรื่องของการทดสอบต่างๆเราขอดุอาเราอดทนเราขอให้อัลลอฮ์นั้นปัดเป่าความทุกข์ยากไปจากเราวันนี้เราประสบปัญหาในเรื่องของธุรกิจการเงินในครอบครัววันนี้เราสุขภาพไม่ดีเราก็ปรารถนาที่จะให้พี่น้องของเรานั้นไม่ประสบกับโรคร้ายไข้เจ็บเหมือนกับตัวของเราไม่ใช่ว่าเรามีเป็นคนที่ประสบกับโรคร้ายแต่กับที่อยากจะให้พี่น้องของเรานั้นประสบเหมือนกับตัวของเราบ้างมีการน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำงานมาด้วยกันสุขภาพเท่าๆกันอายุเท่าๆกันทำไมฉันต้องนอนติดเตียงต้องใช้ออกซิเจนมันยังแข็งแรงอยู่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เป็นเหมือนฉันแหละแทนที่จะเราปรารถนาให้เขานั้นไม่ต้องประสบพบเจอกับโรคร้ายแต่เรามีการที่จะคอยตรวจสอบคนอื่นในการที่จะให้มาเป็นเหมือนเราเช่นเดียวกันเราปรารถนาสิ่งดีและปรารถนาให้คนอื่นได้สิ่งดีเราไม่ปรารถนาสิ่งใดเราก็ไม่ปรารถนาให้คนอื่นประสบกับสิ่งนั้นๆด้วยนี่คืออาลามัตของคนที่เป็นมุมินนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ในเรื่องของสัญญาณหรือว่าสัญลักษณ์ของมุมินท่านนบีพูดแค่นี้
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นบุคคลที่พูดไม่เยอะแต่คำพูดของท่านนบีนั้นจะเป็นคำพูดที่กระชับเข้าใจและได้ใจความสรุปสั้นๆ สัญลักษณ์ของคนที่เป็นมุมินก็คือปรารถนาให้คนอื่นได้รับในสิ่งที่ตัวเองอยากได้และก็ออกห่างในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแค่นั้นเองนี่คือสัญลักษณ์ของมุมินนะครับทีนี้มาดูต่อในบทต่อไปอาลามาตุนนิฟากอะไรคือสัญญาณหรือเครื่องหมายของคนที่กลับกรอกหรือว่าคนที่เรียกว่าคนที่หน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างอันแรกเครื่องหมายของมุมินคือสิ่งที่เราจะต้องเอาไว้ในตัวของเราอันที่สองประการต่อมาในบทต่อไปนั่นคือคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จะต้องไม่ให้อยู่ในตัวของเราถ้าหากว่ามันมีอยู่เอามันออกไปให้ได้แต่ถ้าใครไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์อย่าให้มันเข้ามาในตัวของเรามีรายงานนะครับอัลอับดุลลาห์บินอัมร์กอลقال رسول الله صلى الله عليه وسلم จากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัรบะอุนมันกุนนะฟีฮิกานะมุนาฟิกอนคอลิซอน4ประการถ้าหากว่าใครมีครบถ้วนในตัวของเขานั้นมุนาฟิกอนคอลิซอนเขาคือมุนาฟิกโดยสมบูรณ์วะมันกานัตฟีฮิคอสละตุนมินฮุนนะกานัตฟีฮิคอสละตุนมินันนิฟากิฮัตตายะดาฮาแต่ถ้าหากว่าใครมีหนึ่งประการจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นถือว่าเขานั้นมีเพียงบางประการจนกว่าเขาจะละทิ้งมันไปสี่ประการที่ว่านี้ท่านรอซูลจึงได้กล่าวว่าอิซะตุมินะคอนะเมื่อเขาได้รับอามานะได้รับความไว้วางใจเขาก็บิดผิวมันไปเขาก็ไม่ปฏิบัติตามไม่ใส่ใจในอามานะที่เขาได้รับวะอิซะฮัดดะซะกะซะบะและเมื่อเขาเป็นคนพูดเขาก็โกหกอันแรกเมื่อได้รับอามานะไม่ปฏิบัติตามไม่สนใจละเลยในอามานะที่ได้รับนี่คือสัญญาณของคนที่กลับกอกและเมื่อเขาพูดว่าอิดาฮัดดะซะกะซะบะนี่คือข้อที่สองเมื่อพูดก็โกหกอ้าปากนี่ก็รู้แล้วโกหกว่าอิดาอาฮัดะกอดะรอและเมื่อให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้ก็เป็นคนที่บิดผิวคำมั่นสัญญาเขียนสัญญาเอาไว้ไม่ทำตามสัญญาเป็นคนที่บิดผิวว่าอีดาคอซอมะฟาจารและเมื่อเขาเป็นคนที่โต้เถียงเขาก็โต้เถียงในลักษณะที่เป็นคนที่เลวร้ายเราจะมาดูกันนะครับว่าคำว่านิฟากนิฟากุลแปลว่าคนกลับกรอกหรือว่าคนที่หน้าไหว้หลังหลอกคำว่าหน้าไหว้หลังหลอกในภาษาไทยเนี่ยคืออะไรต่อหน้าทักทายยิ้มแย้มสวัสดีให้ความเคารพทักทายเป็นยังไงสบายดีนะหันหลังให้เป็นไงครับยับเยินนินทาใส่ร้ายรับหลังต่อหน้าอีกอย่างรับหลังให้เท่านั้นแหละกลายเป็นอีกอย่างคำว่านิฟากเนี่ยเดิมๆในภาษาอาหรับมาจากนาฟิกออันยัรบูนาฟิกออันยัรบูคือหนูตัวเล็กๆชนิดหนึ่งหนูเนี่ยธรรมดาที่เราเห็นตามบ้านเนี่ยมันจะประมาณตัวสักฝ่ามือแต่ไอ้หนูตัวเนี้ยมันคือหนูทะเลทรายที่มันตัวเล็กๆตัวประมาณสักเท่าหัวแม่มือในลักษณะที่มันมีแขนที่สั้นและมีขาที่ยาวและมีหางที่ยาวทำไม
คำว่านิฟากจึงเอาคำมาจากคำว่าไอ้หนูตัวนี้อันยอร์บัวเพราะว่าหนูตัวนี้ในขณะที่มันทำรังมันจะเจาะรูเอาไว้ในทะเลทรายของมันเป็น2รู3รูและมันก็ปกปิดรูที่แท้จริงของมันเอาไว้และมันจะออกมาอีกทางอีกรูหนึ่งเพื่อไม่ให้คนรู้มันจะออกมาตามรูตรงไหนก็ได้ที่มันต้องการแสดงว่ามันเปิดเผยรูที่หลอกเอาไว้และมันจะออกมาอีกทางหนึ่งนี่คือคำว่านิฟากในหลักภาษาที่เอามาจากตรงนี้แต่ในทางปฏิบัติก็คือคนที่มีนิฟากมีสัญลักษณ์ของคนที่กลับกอกก็คือการที่แสดงออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ข้างในพฤติกรรมของเขาไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาจะหากว่าเป็นในเรื่องของอากีดะห์ในเรื่องของหลักศรัทธาแล้วคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลแต่ต่อหน้าพฤติกรรมทำตัวเหมือนผู้ศรัทธามีการละหมาดมีการทำนู่นทำนี่เหมือนกับคนผู้ศรัทธาเลยจนกระทั่งว่ามีการสร้างมัสยิดบรรดากลุ่มมุนาฟิกีนก็คือกลุ่มคนที่กลับกอกได้ใช้มัสยิดแห่งนั้นในการซ่องสุมอาวุธในการซ่องสุมในการที่จะทำให้มุมินผู้ศรัทธาเกิดความแตกแยกกันจนกระทั่งสุดท้ายท่านรอซูลได้สั่งทำลายมัสยิดหลังนั้นทิ้งนี่คือบรรดามุนาฟิกีนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าบทลงโทษของคนมุนาฟิกีนของคนที่หน้าไหว้หลังหลอกนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนั่นมุนาฟิกีนะฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนารแท้จริงบรรดามุนาฟิกีนั้นอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดนรกน่ะแย่แล้วแต่คนมุนาฟิกีนคนที่กลับกอกเนี่ยอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดนะครับดังนั้นอาลามะของคนกลับกอก4ประการที่ว่ามานั้นนะครับก็คือที่เราบอกไปว่าการที่เขานั้นได้รับอามานะมาแล้วเขาไม่รักษามันเอาไว้และเมื่อพูดเขาก็เป็นคนที่โกหกและเมื่อสัญญาอะไรไว้เขาก็เป็นคนที่บิดผิวนะครับท่านรอซูลเนี่ยได้อธิบายเอาไว้อันเนื่องมาจากว่านะครับการที่เรานั้นการที่ได้รับอามานะมาเนี่ยอามานะไม่ว่าจะเป็นอามานะในเรื่องของที่เราจะต้องปฏิบัติเรามีอามานะเรามีความรับผิดชอบที่เราจะต้องปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาซึ่งทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาซึ่งเกียรติยศเนี่ยต้องไม่ให้ใครมาละเมิดเราต้องรักษาอามานะเช่นมีคนฝากอะไรกับเราไว้เราต้องรักษาอามานะของเรานะครับให้ดีประการต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังได้พูดถึงในเรื่องของการรักษาอามานะไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่ในเพียงในเรื่องของการที่เราจะรักษาซึ่งทรัพย์สินเรื่องชื่อเสียงเรื่องเกียรติยศในการที่จะไม่ให้ใครมาละเมิดแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวแก่ผู้คนที่ละเมิดและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์และก็รอซูลโดยการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานว่ายาอายูฮัลลาซีนาอามานูلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون โอ้บรรดามวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยอย่าได้ทุจริตต่ออัลลอฮ์และก็รอซูลวะตะคูนูอามานาติกุมและอย่าได้ทุจริต
ต่ออามานะของพวกเจ้าวะอันตุมตะละมูลซึ่งพวกเจ้านั้นรู้อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาอย่าทุจริตอย่าคดโกงวันนี้เราละหมาดเป็นอย่างไรความคุชั่วของเราในละหมาดเราคิดอะไรอยู่เรามีความล็อกแลกไหมมีความนิ่งไหมวันนี้เราบริจาคออกไปเรามุ่งหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆหรือว่าเราต้องการชื่อเสียงไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้แก่เราว่าเรานั้นทุจริตไหมวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องจ่ายซะกาตครบรอบตามจำนวนที่เรามีครบรอบปีที่มันถึงครบรอบแล้วเราทำยังไงเราหลีกเลี่ยงในการที่จะไม่จ่ายซะกาตหรือเปล่าเราพยายามหาหนทางที่จะเอาเงินออกมาใช้เอาทองออกมาใส่หรือว่าทำอย่างไรก็ตามที่มันจะไม่ต้องออกซะกาตเพราะเราเสียดายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลได้เตือนเราในประการที่สองว่าอีดาฮัดดาซากาซาบะเมื่อพูดแล้วก็โกหกทำไมล่ะครับทำไมการพูดถึงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งสัญญาณหนึ่งของคนที่เป็นมุนาฟิกเพราะการโกหกเป็นจุดเริ่มต้นของการผิดสัญญาต่างๆการโกหกนั้นนำมาซึ่งความเลวร้ายต่างๆอย่างมากมายการโกหกคนที่ชอบพูดโกหกนั่นคือคนที่ทำให้มารยาทในตัวของเขานั้นสูญเสียไปทำให้ความน่าเชื่อถือของเขานั้นหมดไปพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อพูดอะไรก็ไม่มีคนฟังวันนี้ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ชอบพูดเล่นพูดโกหกวันนี้เราจะเอาเรื่องราวของศาสนามาบอกให้กับคนคนหนึ่งถามว่าสิ่งดีๆที่เราจะให้กับเขาเนี่ยสิ่งดีไหมเรื่องราวของศาสนาเป็นสิ่งดีแต่คุณเป็นคนที่พูดโกหกอยู่เป็นประจำถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ลักษณะของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบโกหกแต่เราบอกว่าเฮ้ยแต่สิ่งที่นำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเรื่องราวของศาสนาเราทำไมถึงไม่รับทำไมถึงไม่รับฟังทำไมถึงไม่ยอมฟังทำไมถึงไม่ยอมปฏิบัติตามเรื่องราวศาสนาทำไมเป็นคนไม่เอาศาสนาเรากลับไปโทษคนที่ฟังกับคนที่รับสิ่งที่ท่านนำมาถูกต้องเป็นสิ่งดีถามว่าเครื่องส่งคือคนที่ส่งเรื่องราวนี้ให้เนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติดีด้วยไหมวันนี้เราเอาจะเอาสัจธรรมไปบอกกับใครสักคนหนึ่งเราเป็นคนที่พูดจริงไหมเราเป็นคนที่มีความสัตย์จริงไหมเราเป็นคนที่ไม่โกหกใช่หรือไม่ถ้าเราเป็นคนเช่นนี้การที่จะนำสัจธรรมไปบอกกับคนคนอื่นนั่นถือว่าเราจะได้รับความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่โกหกอยู่สม่ำเสมอพูดอะไรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะนำสัจธรรมไปบอกคนอื่นได้อย่างไรอุลามะได้บอกเอาไว้นะครับคนที่ชอบพูดโกหกอยู่เป็นประจำก็เสมือนเขานั้นเป็นอากาศอยู่ท่ามกลางผู้คนเป็นเสมือนซากศพอยู่ท่ามกลางคนที่มีชีวิตเขาไม่ได้มีค่าอะไรคำพูดของเขาไม่ได้มีน้ำหนักคำพูดของเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรคำพูดของเขาไม่สามารถที่จะเอามาเป็นหลักฐานอะไรได้เลยนี่คือความร้ายแรงของการที่เป็นคนที่พูดโกหกนะครับบางการต่อมาท่านรอซูลได้บอกถึงคุณลักษณะคุณสมบัติประการต่อไปของคนที่เป็นคนกลับกอกนั่นคือเมื่อเขาสัญญาอะไรไว้เขาบิดผิววันนี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในสังคมของเราทำไมครับเกิดจากการผิดสัญญากันเกิดจากการเบี้ยวเกิดจากการที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงวันนี้ทำไมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่บิดผิวในสัญญามันทำให้คนที่เป็นคู่สัญญานั้นต้องเสียเวลาในชีวิตของเขา
แทนที่เขาจะได้ไปดำเนินการชีวิตต่างๆอะไรต่างๆในชีวิตของเขาเขากลับต้องมานั่งรอคอยสัญญาว่าคนคนนั้นจะทำปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้คนคนนี้จะปฏิบัติตามในข้อตกลงที่เราสั่งไว้เราคุยกันไว้เท่านี้ในจำนวนเท่านี้ในเวลาเท่านี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาถ้ามันไม่ได้เป็นในแบบที่เราตกลงกันไว้ความเสียหายเกิดขึ้นมากมายเท่าไหร่วันนี้ดูในสังคมของเราในประเทศของเราสัญญากันไว้การก่อสร้างอะไรโครงการสักอย่างหนึ่งถามว่าการคอร์รัปชันมันเกิดจากอะไรในเมื่อว่าแผนผังมันวาดรูปออกมาสวยงามสวยหรูหรือเราจะก่อสร้างอาคารสักอย่างหนึ่งทำไมเราต้องมานั่งคุยกันแล้วคุยกันอีกทำไมต้องมานั่งประชุมกรรมการทำไมต้องมานั่งนู่นนี่ในเรื่องค่าใช้จ่ายกันมากมายเพราะว่าการที่ไม่ทำตามข้อตกลงตามสัญญาความเสียหายมันเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของเวลาเวลาที่เราต้องสูญเสียไปเวลาที่เสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาทรัพย์สินเงินทองมากมายสูญเสียลงไปในการที่ก่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่เป็นตามแผนต้องทำลายมันลงไปต้องทุบแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้คนวันนี้เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะการที่ผิดสัญญาและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำมาซึ่งความบาดหมางจะนำมาซึ่งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราสัญญาอะไรไว้การสัญญาของเราขอให้เราได้ทำตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่เราสัญญาเราทำข้อตกลงแต่ลึกๆในใจแล้วเราคิดว่าไม่ทำหรอกถึงเวลาก็คงตามไม่ได้ถึงเวลาก็ใช้อย่างอื่นในทางที่จะหลีกเลี่ยงมันมีช่องทางที่จะหนีอยู่ถ้าเรามีความตั้งใจแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาแสดงว่าเรามีอาลามัตของคนที่เป็นมุนาฟิกอยู่แต่เมื่อไรที่เราต้องการปรารถนาที่เราจะใช้หรือปฏิบัติตามข้อสัญญาจริงๆเช่นเราอยากจะคืนเงินที่เรายืมมาจากเจ้าหนี้ตอนที่เรายืมมาเราตั้งใจที่จะคืนเขาในเวลาเท่านั้นจริงๆและเราก็ตั้งใจที่จะคืนเขาจริงๆแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่รถเสียฝนตกหนักเราไม่สามารถที่จะไปคืนได้โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นอาลามะหรือว่าเป็นสัญญาณของคนที่เป็นมุนาฟิกเพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะบิดผิวแต่แรกในการสัญญาแต่เมื่อไรที่เราเริ่มสัญญาปุ๊บเราคิดอยู่ในใจแล้วว่ายังไงเราก็ไม่ทำแน่ๆอันนี้คือสัญลักษณ์ของคนที่เป็นมุนาฟิกตรงนี้นะครับดังนั้นตั้งใจเอาไว้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะยืมเงินทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยแน่นอนมีปัญหากันมากมายเท่าไหร่แล้วมีไม่คืนถ้าเรามีไม่คืนเราสามารถคืนได้แต่เราไม่คืนและเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะคืนด้วยถามว่าจะผิดไหมอันนี้มีความผิดในกรณีที่เราเหนียวหนี้เรายืมเขามาและเราสามารถที่จะคืนเขาได้แต่เรารู้สึกว่าถ้าคืนไปมันเสียดายน่าจะอยู่กับเรานานๆหน่อยเอาไว้เขาทวงค่อยคืนก็ได้อันนี้ถือไม่เป็นความผิดแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจบิดผิวนะครับก็มีความผิดแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่จะเป็นอาลามะของคนที่กลับกอกเพราะเราไม่ได้ตั้งใจกลับกอกเพียงแต่ว่าเราเฉยๆแค่นั้นเองเราไม่ได้ใส่ใจในการที่จะทำทีนี้อีกประการหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการกลับกอกที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ก็คือวะอีดาคอซอมาฟาจารเมื่อมีการโต้เถียงเมื่อมีคดีความซึ่งกันและกันคำว่าฟาจารถ้าจะแปลกันตรงๆเลยก็คือตะแบ่งเมื่อมีปัญหาแน่นอนคนเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีปัญหาที่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยแน่นอนมันมีอยู่แล้วผู้คนในสังคมมีแตกต่างมากมายหลากหลายอาชีพผู้คนเรามีหลากหลายนะครับในการที่เราอาจจะมีการกระทบกระทั่งเรามีการซื้อขายเรามีการหยิบยืมเรามีการช่วยเหลือเรามีการปฏิสัมพันธ์มันอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เราต้องกระทบกระทั่งกันได้มอเตอร์ไซค์ไปจอดขวางหน้าบ้านยิงกันตาย
วันนี้นะครับเหตุผลง่ายได้นิดเดียวสำหรับการที่เราฆ่ากันสำหรับการที่เราจะประหัตประหารกันวันนี้มีปัญหาข้างบ้านเสียงดังลากปืนไปยิงมีปัญหาตายกันได้วันนี้ขับรถบนถนนปาดไปปาดมาไม่พอใจจอดรถลงมามีปัญหาทะเลาะกันวันนี้นะครับมีปัญหากันเรื่องมรดกต่างๆพี่น้องจากที่เคยรักใคร่กันกลมเกลียวกันมีมรดกมาทั้งที่เราก็ไม่ต้องเหนื่อยเราก็เป็นลูกคอยที่จะรับมรดกที่จะแบ่งกันแต่เราก็สามารถที่จะมาทะเลาะกันได้นบีบอกว่าคนที่ทะเลาะเป็นคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อเกิดการโต้เถียงกันเมื่อเกิดการโต้แย้งกันเนี่ยเป็นคนลักษณะที่ฟาจาระคำว่าฟาจาระคือหันเหออกจากความจริงคือเมื่อเถียงกันแล้วเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลไร้เหตุผลตะแบงความจริงก็เห็นอยู่หลักฐานมันอยู่ตรงนี้สิทธิของใครก็เป็นของใครแต่ไม่เอาแบ่งกันตามหลักศาสนาแล้วไม่พอใจก็ฉันดูป้ามามาอย่างนี้ฉันเป็นคนที่ดูแลมาฉันควรจะมีสิทธิ์ฉันเป็นลูกคนโตฉันเป็นคนนี้เอายังไงฉันไม่ยอมรับนี่คือคนที่ไม่ยอมรับความจริงกับเมื่อมีการโต้เถียงและมีการโต้แย้งนี่คือ4ประการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่า4ประการนี้ใครมีครบในตัวของเขาถือว่าเป็นมูนาฟิกอนคอลิซอนเมื่อรับอามานะก็ไม่ทำตามเมื่อพูดก็โกหกนะครับเมื่อสัญญาอะไรไว้ก็เป็นคนที่บิดผิวและเมื่อเป็นคนที่โต้เถียงมีคู่กรณีก็เถียงอย่างเอาเป็นเอาตายโดยที่ไม่ฟังเหตุผลถ้าหากว่าใครมี4ประการนี้ในตัวของเขาอุลามานะครับได้บอกว่าจะถือเป็นมูนาฟิกเลยไหมเป็นมูนาฟิกเหมือนที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานว่าจะอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดเลยไหมอุลามากลุ่มหนึ่งมองเห็นเป็นอย่างนั้นแต่อุลามาโดยส่วนใหญ่ได้สรุปว่าการปฏิบัติอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นสัญลักษณ์เป็นพฤติกรรมของมูนาฟิกนี้เป็นเรื่องราวของการปฏิบัติเป็นภาคการปฏิบัติไม่ใช่ภาคการศรัทธาคนที่กับกอกปกปิดการปฏิเสธศรัทธาอยู่ในหัวใจและแสดงออกมาเหมือนเป็นมุมินคนกลุ่มนั้นที่จะอยู่ในนรกแต่หากว่าวันนี้เราเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลแต่เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาในตัวของเราอยู่ในตัวของเราแน่นอนแสดงว่าเรามีพฤติกรรมของคนมูนาฟิกแต่เราจะไม่ใช่คนที่เป็นมูนาฟิกเพราะนี่คือในเรื่องราวของภาคปฏิบัติแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามเราคงไม่ชอบที่จะให้พฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในตัวของเราเราคงไม่ปรารถนาที่จะให้พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัวของเรานะครับแต่พี่น้องที่ขายของหรือพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขอให้สบายใจนะครับว่าวันนี้เราค้าขายเนี่ยเราขายของเนี่ยเราสามารถเอากำไรกับพี่น้องของเราได้ไม่ใช่ว่าขายปุ๊บเรากลัวจะโกหกเรากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอากำไรจากพี่น้องของเราเกินควรไปขายของขายเท่าทุนขายเท่าเดิมสุดท้ายไม่ได้กำไรไม่เป็นไรนะครับการค้าขายเป็นสิ่งที่อนุญาตในการที่จะได้กำไรมานะครับนี่คือ4ประการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราถึงสัญลักษณ์หรือพฤติกรรมของบรรดามุนาฟิกและในหะดีษอีกบทหนึ่งบทสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็เป็นหะดีษซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอายะตุนมุนาฟิกีซะลาซุนสัญลักษณ์เครื่องหมายของมุนาฟิกนั้นมี3ประการอิซาฮัดดะซะกะซะบะเมื่อพูดก็โกหก
ว่าอีดาวะอัดะอัคลาฟะเมื่อสัญญาอะไรไว้ก็บิดผิวว่าอีดาอุตุมีนาคอนะเมื่อรับอามานะอะไรไว้ก็เพิกเฉยนี่คือ3ประการของคนที่เป็นมูนาฟิกทำไมท่านรอซูลถึงบอก3ประการตรงนี้อันเนื่องมาจากว่า3ประการนี้นั้นมันครอบคลุมอยู่ในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการกระทําและก็ในเรื่องของเจตนาอะไรครับในเรื่องของคําพูดฟาซาดุนกาลีบินกาซิบคําพูดที่เป็นสิ่งที่เป็นความเลวร้ายและเป็นเครื่องหมายของมุนาฟิกนั่นคือการพูดที่โกหกคําพูดที่โกหกนี่คือ1ในพฤติกรรมของมุนาฟิกว่าอิลาฟาซาดินเฟียอันขียานะและการบิดผิวในสัญญานี่คือการกระทำมาในรูปแบบของการกระทำคือการบิดผิวการทุจริตนะครับไม่ปฏิบัติตามและการที่เรานั้นว่าอิลาฟาซาดินเนียก็คือการเพิกเฉยการไม่ปฏิบัติตามสัญญาวันนี้นะครับท่านรอซูลเนี่ยพูดเอาไว้3ประการหยิบยกตัวอย่าง3ประการของมุนาฟิกนั่นก็คือพูดโกหกนี่คือในเรื่องคำพูดอามะนะไม่ทำ2แล้วก็สัญญาไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำและก็ในจิตใจท่านนบีหยิบยกมาพูด3ประการนี้ครอบคลุมแล้วถามว่ามุนาฟิกมีพฤติกรรมอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากที่นบีบอกมีเยอะไหมมีอีกหลายประการแต่นบีหยิบยกมาตรงนี้เพราะว่ามันครอบคลุมใน3ประการนี้อะไรบ้างที่เป็นพฤติกรรมของมูนาฟิกนั่นก็คือการที่ละหมาดไอชาและละหมาดฟัจร์หรือละหมาดซุบฮีไม่มีอะไรที่จะหนักหนาสำหรับมูนาฟิกีนมากไปกว่า2เวลานี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพฤติกรรมของมูนาฟิกดังนั้นเพื่อนพี่น้องทั้งหลายครับสำหรับในค่ำคืนนี้สิ่งที่อยากจะย้ำเตือนกับพวกเราในเรื่องซุนนะใกล้ตัวบางครั้งเราอาจจะเพิกเฉยบางครั้งเราอาจจะหลงลืมบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจที่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยบางประการแต่อย่าลืมนะครับสัญญาอะไรไว้ขอให้ปฏิบัติตามรับอามะนะอะไรเอาไว้ขอให้รักษาอามะนะนั้นให้ดีพูดอย่าเป็นคนพูดที่โกหกเพราะเราจะสูญเสียความเชื่อมั่นเราจะสูญเสียตัวตนของเราไปนะครับและเมื่อไรที่เรามีความขัดแย้งที่เราจะต้องโต้แย้งกันในความเป็นคนมันแน่นอนมันมีอยู่แล้วแต่ขอให้เรานั้นโต้แย้งและโต้ตอบกันให้มันอยู่บนสัจธรรมอย่าให้เป็นคนที่ลักษณะที่เวลาพูดดีแต่เวลาโมโหขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บคุยไม่ได้คุยไม่รู้เรื่องแล้วจะออกอาการตะแบงอย่างเดียวแล้วไม่เอาความจริงอย่าให้เป็นคนในลักษณะเช่นนั้นขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นคนผู้ที่ปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดในชีวิตของเราขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเมตตาให้กับเราได้ปฏิบัติตามอัลเลาะห์และรอซูลและขอให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته